นักร้องแบบนี้กันบ่อยๆนะคะแต่ที่นักแสดงสาวปรางกัณรันจัดเต็มได้ทุกเพลงเสียงดีไม่ผิดทีแถมแอคติ้งน้องๆนักร้องอาชีพก็พอใช้เวลาว่างร่วมกับเพื่อนนอกวงการซุ่มทำงานเพลงแบบนี้มาเกือบปีแล้วค่ะได้โอกาสดีช่วงใกล้วันเกิดเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการเปิดวงเป็นครั้งแรกเปิดธรรมดาได้ที่ไหนไปเลยค่ะท่ามหาราชจัดกลางแจ้งแบบนี้ฝนถึงตกใช่ไหมคุณ นะโชว์ทั้งร้องนะคะทั้งเล่นไวโอลินเองด้วยค่ะนี่มาสักครู่เนาะก็ได้เพื่อนๆในวงการมาร่วมแจมทั้งรอน AF มิ้น AF น้ำตาลพิจักขณาและคุณก๊อฟพิชญาด้วยค่ะยกกันมาทั้งแก๊งเพื่อนขนาดนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะแต่ใช้เสียงหาทุนในโครงการดนตรีบำบัดสถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวชได้แรงแฟนคลับจากหลายบ้านมาร่วมสมทบทุนเลยค่ะโอ้โหแต่ละคนฮอตมากเพราะว่าจริงๆคนส่วนใหญ่ที่ชวนมาก็เล่นซีรีส์คิวปิดด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแบ่งเคนน้ำตาลนะคะพี่มิ้นท์รออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ก๊อฟอีกคนนึงก็ทุกคนยุ่งหมดเลยแต่ทุกคนแบบพร้อมใจมาให้บังดีใจมากดีใจนะเพราะว่าด้วยความที่เราพอเราทํางานตรงนี้ครับคือผมก็บอกกับตัวเองแล้วว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานในตรงนี้เรามีคนมารู้จักอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่ได้มีโอกาสดีๆเหมือนกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่แล้วพอยิ่งมาเจอเพื่อนๆที่เขามองอะไรแบบเดียวกับเราอ่ะมันก็เป็นความสุขของเราอย่างนึงที่เราอย่างเนี้ยร้องเพลงมันก็สร้างเสียงเพลงความสุขให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานวันนี้1ละกับ2คือทุกคนในงานเนี่ยก็สามารถบริจาคเงินครับเพื่อไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่เขาไม่ได้โอกาสดีๆเหมือนกับพวกเราถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นมีตติ้งก็4ปีแล้วค่ะ4ครั้งแล้วจัดทริปทำบุญอะไรคะมีกิจกรรมร่วมสนุกนิดหน่อยเด็กพี่บ้างเขาก็ชอบทำบุญใช่ทำบุญบ่อยโอ้เรื่องนี้สนุกมากจะบอกให้งานกลางแจ้งจัดช่วงนี้ต้องมีลุ้นนะคะแล้วก็ไม่ผิดคาดค่ะฝนตกลงมาจริงๆนะคะทำเอาพระเอกหนุ่มเคนภูมิอดร้องเพลงที่เตรียมไว้แต่สปิริตก็ดีค่ะเพราะตั้งใจมาร่วมทำบุญอยู่แล้วไม่ลงจากเวทีง่ายๆนะคะขอทักทายแฟนๆกันก่อนแล้วก็บอกถึงที่มาของงานชาริตี้ครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าได้เป็นโครงการบุญต่อเนื่องนะคะเพราะก่อนหน้านี้คุณมิ้นท์ AF เคยจัดคอนเสิร์ตระดมทุนหาเงินถมที่ค่ะในสถานแรกรับนะเด็กชายบ้านภูมิเวชไปแล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะตอนนี้ก็ขาดอาคารซ้อมแล้วก็เครื่องดนตรีอีกคุณปางกัณรันก็เลยบอกว่าสานต่อเองค่ะเป็นโต้โผจัดคอนเสิร์ตหาเงินต่อดีกว่าแถมวางโครงการว่าในอนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างพร้อมเราไปสอนเด็กๆกันเองเลยดีไหมจริงก็คือคิดแพลนไว้ล่วงหน้าว่าสมมติวันนึงเนี่ยเราสร้างให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเราก็เลยจะอยากจะอาจจะทุกปีหรือนัดกับเพื่อนๆที่เขามีความสามารถด้านดนตรีเข้าไปสอนเด็กๆเพราะจริงๆเด็กๆเขารอคอยโอกาสตรงนี้ค่ะเวลาเขาเห็นเราเล่นกีตาร์เขาอยากจะขึ้นมาเล่นอยากจะขึ้นมาร้องอะไรแบบนี้ทางบ้านภูมิเวชตอนนี้ก็ถมดินแล้วแต่ว่าเรายังเหลืออาคารเหลือเครื่องดนตรีเหลือเยอะมากโชคดีมากๆคือน้องปรางวันนั้นเขาติดงานเขาไปร่วมงานกับมิ้นไม่ได้เขาก็เลยบอกว่างั้นหนูขอสานต่อนะพี่มิ้นทำโครงการนี้ต่อตอนนี้เขาก็เลยเนี่ยวันนี้รายได้ทั้งหมดก็จะไปสมทบให้กับบ้านภูมิเวชในการสร้างอาคารนี้ต่อไปเราก็มินว่าครั้งที่แล้วมันก็ทำให้ได้เห็นชัดเจนเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วครั้งนี้หนูก็ดีใจมากที่น้องมาสานต่อแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะค่ะก็พูดจริงทำจริงนะคะจากกิจกรรมร้องนี้เพื่อน้องได้เงินไป 57,200 บาทค่ะอันนี้เฉพาะแค่กล่องที่เดินเก็บนะคุณกันดาเนาะเดี๋ยวจะยังมีที่อื่นสมทบเข้ามาอีกนะคะเตรียมพร้อมมอบให้กับสถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวชไปจัดสร้างอาคารซ้อมดนตรีค่ะซึ่งเร็วๆนี้กลุ่มเพื่อนศิลปินอาจได้เปลี่ยนบทบาทเป็นครูดนตรีด้วยนะอาจจะได้ส่งต่อความรู้ให้กับเด็กๆ เองค่ะI'm not afraid to die.